หุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28พี่เปียกครสับวยัังสไงดีครคับ่ะสวัสดีครับพี่บ๋อยค่ะขออนุญาตอัปเดตมุมมองตลาดหุ้นในช่วงปลายไตรมาสหนึ่งกำลังจะเข้าสู่ต้นไตครรับมาสผสมองนะคะนิดหนึ่งคหนรึ่งับห้าแปดแปดจุดเก้าเจ็ดค่ะพี่เปียกคะเซ็ตเราจะขยับกรอบขึ้นไปได้ไหมคะ1,600นะคะผมไม่ค่อยมั่นใจนะตรงนี้เป็นกรอบแนวต้านอยู่นะ1,580-1,600เนี่ยค่ะในเมื่อมันเป็นแนวต้านอยู่ผมคิดว่าผมอยากขายก่อนนะ1,580ถึง1,600ได้ครับมันเป็นกรอบแนวต้านค่ะก็ตอนนี้ผมก็แนะนำขายก่อนครับ1,580กับ1,600เป็นจังหวะของการขายเทคโปรฟิตออกไปก่อนนะคะใช่ใช่เดี๋ยวถ้าข้ามได้เดี๋ยวถ้าไปเล่นทั้งหมดเห็นไหมค่ะมันมีแรงซื้อเข้ามาทางหุ้นหลักๆหุ้นขนาดใหญ่เช่นปตท.เช่นปตท.ปตท.ทีซีหุ้นใหญ่อะไรประมาณนี้แต่อาจจะเป็นการทำมิดเดิลเลนดิ้งก็ได้ครับแต่อาจจะช็อตแค่ประมาณ2-3วันเนี่ยค่ะแต่ถ้าเห็นฝรั่งเข้าหนักแบบ2-3วันตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้ก็ถือว่าจะได้ดีแต่ตอนนี้ผมคิดว่ายังไม่น่าเข้ายังไม่น่าเข้ามาตอนนี้ค่ะแนวรับนะคะถ้าสมมุติว่า1,580เป็นแนวต้านจังหวะการย่อแล้วถ้าเกิดว่ามันพักลงมาเราเข้าซื้อหุ้นใหญ่อย่างที่พี่เปียกบอกนี่เราจะต้องมีแนวรับกรอบเซ็ตเท่าไหร่คะ1,530ถึง1,550ครับค่ะ1,530 1,550นะคะคือ20 จุดตรงนี้เป็นกรอบแล้วค่ะก็เดี๋ยวรอดูภาพตลาดก่อนแล้วค่อยมาเลือกหุ้นในสัปดาห์หน้าดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่าซื้อเนี่ยไม่น่าปล่อยดีกว่าในช่วงนี้นะค่ะเดี๋ยวรอเลือกสัปดาห์หน้าได้ใช่ไหมคะครับผมครับผค่ะมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้าจะขึ้นต่อเดี๋ยวเราค่อยว่ากันจริงๆก็ได้เป็นอะไรค่ะไม่เสียหายเยอะครับส่วนภาพในเดือนเมษายนนี่พี่เปี๊ยกมองกรอบใหญ่เซ็ตเท่าไหร่คะคือกรอบใหญ่ถ้ามันมีเงื่อนไขต้องการผลเนี่ยนะถ้าผ่านถ้าผ่านก็คือไปพันปรากฏว่า50,700ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเลขของแกมีเขาไว้16,400ต่อ10 ปีและผมเห็นที่อื่นก็ไป17,000ก็มีนะค่ะเพราะฉะนั้นกรอบขึ้นปีหลังก็น่าจะเป็นขาขึ้นค่ะเห็นไหมว่าเราพยายามหาจุดซื้อที่มันดีที่สุดในช่วงควอเตอร์หน้าจะมีค่ะเมษาเนี่ยช่วงจุดเยอะของเราเนี่ยจังหวะไอ้ต่างประเทศลดแรงแล้วไปซื้อเล่นจังหวะไฟซื้อน่าจะค่ะเพราะฉะนั้นคือภาพใหญ่คือมองขึ้นนะคะแต่ว่าภาพตลาดในระยะสั้นเป็นการลงมาทดสอบนะคะให้แนวรับที่1,550กับ1,530 wait and see รอดูภาพตลาดในช่วงการเปลี่ยนไตรมาสกันก่อนนะคะดีกว่าครับค่ะได้ค่ะต้องกราบขอบคุณพี่เปี๊ยกมากๆเลยสำหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่เปี๊ยกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะตอนนี้เซตอยู่ที่บริเวณ 1,589.10 ค่ะเพราะฉะนั้นแนวต้าน1,580นี่คือผ่านขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่ามันจะไปติดขัดอยู่ตรงที่บริเวณ 1,600 กลยุทธ์ช่วงนี้เนี่ยเทคโปรฟิตก่อนคือน่าจะยังไม่ผ่านนะคะตรงบริเวณ 1,600 ในรอบนี้แต่ภาพใหญ่มองขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการย่อลงมาที่บริเวณ 1,550 ซึ่งจะเป็นแนวรับนะคะแล้วก็ 1,530 ก็จะเป็นแนวรับถัดไปจะเป็นกลยุทธ์ในการที่จะเข้าไปเลือกหุ้นได้เดี๋ยวเราตามต่อในสัปดาห์หน้าสำหรับหุ้นรายตัวนะคะแต่ภาพใหญ่มองขึ้นเป็นกลยุทธ์ย่อแล้วเข้าซื้อค่ะนะคะโดยทาร์เก็ตถ้าเกิดผ่าน 1,600 ขึ้นไปได้พี่เปี๊ยกมองไป 1,650 ถึง 1,700 กันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคอนเซนซัสโดยเฉลี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าดูเฉพาะ CIMB เนี่ยให้อยู่ที่1,640สำหรับทาร์เก็ตเซตนะคะแต่ว่าบางโบรกเนี่ยเขาไปไกลถึง 1,700 แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงไตรมาส 2 3 4เนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นหุ้นเป็นขาขึ้นในรอบใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นสามารถเก็งกำไรขาขึ้นได้นะคะถ้าเกิดว่าท่านจะเก็งดัชนีเนี่ยอีก1
งทางเลือกในการลงทุนคือใช้ตัว DW เข้ามาช่วยได้ด้วยนะคะถ้าเก็งขาขึ้นจะมีของค่าย28 Macquarie S5028421-04A ค่า Gearing 17.7 Sensitivity 0.80 นะคะใครเทรด DW อยู่แล้วเลือกหมายเลข28 Macquarie ค่ะเขามีกิจกรรมดีๆนะคะแล้วก็มีสัมมนาฟรีรวมไปถึงบทวิเคราะห์หุ้นรายตัวเซต50นะคะ S&P 500 Sendex หางเสียงฮ่องกงแล้วก็หุ้นในกลุ่มของเทคโนโลยีด้วยนะคะก็เขาเสิร์ฟให้ท่านถึงทางไลน์เพียงแค่สแกน QR Code เป็นเพื่อนร่วมกันนะคะก็เป็นผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะก็ขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ฝากท่านไปติดตามดูรายละเอียดการเทรด DW เพิ่มเติมสำหรับมือใหม่ที่เว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com